คุณคงรู้จักฟอร์ตน็อกซ์สุดยอดสถานที่นิรภัยที่สหรัฐอเมริกาใช้เก็บรักษาทองคำมาไว้มากมายและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของฟอร์ตน็อกซ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ฟอร์ตน็อกซ์คืออะไรฟอร์ตน็อกซ์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐเคนตักกี้ในประเทศสหรัฐอเมริกามันคือสถานที่ลึกลับที่ถูกสร้างขึ้นมาในปี1918และเปิดใช้งานในปี1936เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บทองคำสำรองของสหรัฐอเมริกาซึ่งทองคำกว่าครึ่งหนึ่งของสหรัฐจะถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ตัวอาคารนั้นมีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีการป้องกันทางการทหารไม่ว่าจะเป็นทางอากาศและภาคพื้นดินต่างก็มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจนยากที่ใครจะเข้าใกล้ได้สังเกตง่ายๆว่าแม้แต่สถานที่ลึกลับอย่างแอเรีย51ก็มักจะมีผู้คนเข้าไปทำคอนเทนต์อย่างเช่นการพยายามวิ่งเข้าไปการแอบดูด้วยกล้องส่องทางไกลและการใช้โดรนสอดแนมแต่ทว่าที่ฟอร์ตน็อกซ์ไม่มีอะไรทำนองนี้เลยซึ่งรายละเอียดต่างๆของฟอร์ตน็อกซ์เราจะขอกล่าวในข้อถัดๆไปส่วนในแง่ของคำว่าฟอร์ตน็อกซ์นั้นคำว่าฟอร์ตหมายถึงป้อมปราการส่วนคำว่าน็อกซ์เอามาจากชื่อของนายพลเฮนรี่น็อกซ์ที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสงครามคนแรกของสหรัฐอเมริกาอันดับที่9อาคารหลักตัวอาคารหลักมีความสูง32เมตรมีความกว้าง37เมตรและอยู่สูงจากระดับพื้นดิน13เมตรวัสดุหลักที่ใช้สร้างอาคารได้แก่หินแกรนิต470ลูกบาศก์เมตรคอนกรีต 3,200 ลูกบาศก์เมตรใช้เหล็กเส้น680ตันและใช้โครงเหล็กอีก610ตันและเมื่อก่อสร้างเสร็จก็ได้ออกมาเป็นอาคารที่มีความแข็งแรงทนทานผนังแต่ละด้านมีความหนา 1.22 เมตรแถมเคลือบวัสดุทนไฟอีกต่างหากความแข็งแกร่งของมันนั้นถึงขนาดที่กล่าวกันว่าต่อให้มีระเบิดนิวเคลียร์มาตกใกล้ๆตัวอาคารนี้ก็สามารถทนแรงปะทะนั้นได้สบายๆอันดับที่8ประตูนิรภัยแน่นอนว่าส่วนสำคัญที่สุดของฟอร์ตน็อกซ์ก็คือห้องนิรภัยที่ใช้เก็บทองคำมหาศาลซึ่งการจะเข้าไปถึงห้องนิรภัยได้ก็จำเป็นจะต้องป้อนรหัสหลายชั้นโดยรหัสแต่ละชั้นก็จะถูกครอบครองโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนซึ่งจะไม่มีการรู้รหัสของกันและกันอีกทั้งรหัสพวกนี้ก็จะมีการเปลี่ยนชุดใหม่ทุกๆวันอีกด้วยและด่านสุดท้ายที่สำคัญมากที่สุดก็คือประตูนิรภัยที่นอกจากจะมีรหัสพิเศษแล้วตัวประตูนิรภัยนี้ยังแข็งแกร่งเป็นอย่างมากมันถูกสร้างขึ้นมาจากโลหะที่มีน้ำหนัก22ตันสามารถทนแรงกระแทกได้การกระสุนได้การไฟได้หรือแม้แต่การระเบิดก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าโจรจะไม่สามารถบุกเข้าไปได้และผู้ใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตก็จะไม่สามารถเข้าไปได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็ตามอันดับที่7การป้องกันนอกจากจะมีตัวอาคารที่แข็งแกร่งมากๆแล้วเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดก็จะต้องมีการป้องกันจากภายนอกเพิ่มเติมด้วยโดยเริ่มจากตำแหน่งที่ตั้งของมันอยู่ในภูมิประเทศที่ค่อนข้างดีมันอยู่ห่างไกลจากทะเลจึงสามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีจากทะเลได้ภาคพื้นดินก็เป็นพื้นที่ควบคุมทางการทหารที่สามารถต่อต้านข้าศึกได้ส่วนทางอากาศแทบไม่ต้องพูดถึงเพราะกว่าที่ข้าศึกจะผ่านน่านฟ้าแล้วบินมาถึงจุดนี้ได้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆซึ่งอาจจะโดนสอยร่วงไปซะก่อนแล้วไหนจะยังมีการจับตามองจากดาวเทียมและมีทหารของกองทัพคอยดูแลตลอดเวลาอีกซึ่งประเมินกันว่ามีทหารประมาณ 30,000 นายรถถัง300คันเฮลิคอปเตอร์และยุทโธปกรณ์ต่างๆก็ถูกเตรียมมาไว้อย่างพร้อมสับอันดับที่6คนนอกที่เคยเข้าไปในฟอร์ตน็อกซ์โดยทั่วไปแล้วบุคคลภายนอกจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในฟอร์ตน็อกซ์แต่ทว่านานๆทีก็จะมีคนเข้าไปบ้างอยู่เหมือนกันอย่างเช่นในปี2017นายสตีฟมูนิกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้พาคนนอกเข้าไปเยี่ยมชมทองคำสำรองที่อยู่ภายในห้องนิรภัยหรือจะเป็นในกรณีในปี1974ที่ในตอนนั้นมีข่าวลือว่าข้างในฟอร์ตน็อกซ์ไม่มีทองคำอยู่จริงดังนั้นจึงได้มีการพาสมาชิกสภาคองเกรสและสื่อมวลชนหลายสำนักเข้าไปเยี่ยมชมทองคำภายในฟอร์ตน็อกซ์เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าทองคำเหล่านี้มีอยู่จริงและนอกจากนี้แม้แต่คนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็มีเพียงแค่นายแฟรงคลินรูสเวลล์คนเดียวเท่านั้นที่เคยย่างก้าวเข้าไปในฟอร์ตน็อกซ์โดยครั้งแรกเข้าไปในระหว่างการก่อสร้างและครั้งที่2คือในปี1943หรือ7ปีหลังจากที่ก่อสร้างห้องนิรภัยเสร็จซึ่งก็เป็นการเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยเท่านั้นอันดับที่5ทฤษฎีสมคบคิดในสหรัฐอเมริกานั้นถ้าหากขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ลึกลับที่มีการป้องกันขั้นสุดยอดสถานที่เหล่านี้ก็มักจะถูกโยงเข้ากับทฤษฎีสมคบคิดมากมายและฟอร์ตน็อกซ์เองก็เช่นเดียวกันซึ่งหลายทฤษฎีก็ดูโอเวอร์เกินจริงหลายทฤษฎีก็ดูขัดแย้งกันเองยกตัวอย่างเช่น
บางคนเชื่อว่าฟอร์ตน็อกไม่ใช่สถานที่เก็บทองคำแต่เป็นฐานที่มั่นของมนุษย์ต่างดาวที่รัฐบาลสหรัฐจัดเตรียมไว้ให้บางคนเชื่อว่ามันคือโรงงานผลิตสารเสพติดของรัฐบาลสหรัฐหรือบางคนเชื่อว่าฟอร์ตน็อกคือเรื่องหลอกลวงที่จริงแล้วมันไม่มีทองคำอยู่ข้างในนั้นแต่ทางรัฐบาลสหรัฐกู้เรื่องขึ้นมาเพื่อสร้างภาพหลอกชาวโลกว่าตนเองยังมีความมั่นคงอยู่ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดแบบใดต่างก็ไม่มีหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันมาสนับสนุนเลยอันดับที่4เจมส์บอนด์แม้ว่าเป็นเรื่องยากที่คนทั่วไปจะเข้าใกล้ฟอร์ตน็อกซ์แต่ทว่าภาพยนตร์ชื่อดังอย่างเจมส์บอนด์ก็เคยถ่ายทำในพื้นที่ของฟอร์ตน็อกซ์ด้วยซึ่งจะเป็นภาคโกฟิงเกอร์ที่ออกฉายในปี1964นำแสดงโดยชอนเคเนรีโดยมีบางช่วงบางตอนที่ตัวร้ายอย่างไอ้นิ้วทองทำการบุกโจมตีฟอร์ตน็อกซ์ซึ่งการถ่ายทำดังกล่าวถ้าเป็นฉากภายนอกอาคารก็จะเป็นการถ่ายทำในสถานที่จริงแต่ถ้าหากว่าเป็นฉากภายในตัวอาคารมันจะเป็นฉากปลอมที่ทีมงานสร้างขึ้นมาทั้งหมดซึ่งถือได้ว่านี่คือการอนุญาตแบบสุดๆแล้วซึ่งการจะเข้าไปถ่ายทำภายในตัวอาคารนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดอันดับที่3โรงกลั่นมอร์ฟีนนี่อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดมาก่อนกับการที่ฟอร์ตน็อกเคยถูกใช้เป็นสถานที่กลั่นมอร์ฟีนด้วยซึ่งอยู่ในช่วงเวลาของสงครามเย็นโดยในช่วงเวลานั้นกองทัพสหรัฐต้องการแน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ขาดแคลนยาแก้ปวดแต่ทว่าแหล่งฟินในต่างประเทศถูกตัดขาดไปมากและหลายแห่งต้องปิดตัวลงทำให้มอร์ฟีนที่ใช้เป็นยาแก้ปวดนั้นหายากเนื่องจากมอร์ฟีนต้องสกัดมาจากน้ำยางของผลฟินดังนั้นในปี1955กองทัพสหรัฐจึงจัดหาผลฟินจำนวนมากแล้วเอามากลั่นเป็นมอร์ฟีนและด้วยเหตุผลหลายๆอย่างทำให้พวกเขาเลือกใช้ฟอร์ตน็อกเป็นสถานที่กลั่นและกลั่นแบบนั้นเรื่อยมาจนสิ้นสุดสงครามเย็นส่วนมอร์ฟีนที่ใช้ไม่หมดก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้ที่ฟอร์ตน็อกจนถึงปัจจุบันอันดับที่2มีมากกว่าทองคำแม้ว่าฟอร์ตน็อกจะเป็นที่รู้จักกันในฐานะของคลังเก็บทองคำแต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วก็ยังมีของมีค่ามากมายหลายอย่างถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ด้วยไม่ว่าจะเป็นเพชรนิลจินดาอัญมณีมีค่ามงกุฎเพชรเอกสารสำคัญหลายอย่างอย่างคำกล่าวสุนทรพจน์ของบุคคลสำคัญคำประกาศอิสรภาพเอกสารลับต่างๆและที่มากไปกว่านั้นก็คือมีสารเคมีหลายอย่างถูกเก็บเอาไว้ที่นี่ด้วยอย่างเช่นมอร์ฟีนและผงเชื้อแอนแทรกซ์อันดับที่1มีทองคำอยู่เท่าไหร่นับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาก็มีการขนทองคำและสิ่งมีค่าต่างๆเข้ามาเก็บรักษาในฟอร์ตน็อกอย่างมากมายจนทำให้หลายคนสงสัยว่าจริงๆแล้วข้างในนี้มีทองคำอยู่เท่าไหร่กันแน่ซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วคนนอกอย่างเราไม่มีทางรู้ตัวเลขที่แน่ชัดได้แต่ในแง่ของการประเมินจากบุคคลภายนอกคาดว่าน่าจะมีทองคำอยู่หลังประตูนิรภัยยักษ์ราวๆ 4,175 ตันซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 10.5 ล้านล้านบาทและนอกจากฟอร์ตน็อกแล้วในสหรัฐอเมริกาก็ยังมีธนาคารกลางแห่งนิวยอร์กที่ใช้เป็นสถานที่เก็บทองคำมหาศาลอีกด้วยซึ่งคาดว่าน่าจะมีปริมาณใกล้เคียงกับฟอร์ตน็อกแต่แตกต่างกันที่ว่าทองคำในฟอร์ตน็อกเป็นของสหรัฐทั้งหมดแต่ที่ธนาคารกลางนิวยอร์กส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทองคำสำรองที่ชาติอื่นมาฝากเอาไว้